วัสดีท่านผู้ชมทุกคนอีกครั้งนะพบผมใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นี่ฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Buddy Do 3 Story นะครับหมดเนื้อเรื่องที่เข้มข้นคาแรคเตอร์วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับตาม request นะครับเป็นชลองเดอะไทเกอร์นั่นเองนี่ครับร่างโคลนผู้ลึกลับคนนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยเครื่องหมายสมิงสัญลักษณ์ที่เปล่งแสงส่องสว่างอย่างน่าพิศวงจะปรากฏออกมาโดยไม่มีการเตือนใดๆและสัญลักษณ์เหล่านี้จะนำพลังอันแข็งแกร่งมาพร้อมกับความตายที่แสนลึกลับเครื่องหมายสมิงจะปรากฏออกมาเฉพาะกับบีสต์แมนหรือมนุษย์สมิงเท่านั้นเครื่องหมายนี้สร้างความไม่สงบและความหวาดกลัวทั่วทั้งโลกอย่างไม่จบไม่สิ้นเมื่อกลุ่มของมนุษย์สมิงผู้ซึ่งสู้เพื่ออนาคตของเผ่าพันธุ์พบเครื่องหมายนี้ที่ร่างกายของตนพวกเขาก็ได้เริ่มภารกิจอีกครั้งแต่ละคนต่างก็มีความฝันและปณิธานอันแรงกล้าพวกเขากำลังตามหาตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเครื่องหมายสมิงและต้นต่อพลังอันแข็งแกร่งนี้เชิญลองชายผู้ไร้อดีตและปราศจากความทรงจำในวัยเยาว์เขาไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับตนเองเลยจนมาถึงณจุดนี้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเลยแม้แต่น้อยเรื่องอดีตอะไรนั่นก็ช่างหวมไปสิฉันก็คือตัวฉันตอนนี้นี่แหละจะไปสนหาเหวอะไรนักหนาหลังจากพูดจบเขาได้เดินเข้าไปในตัวเมืองอาวุธเดียวที่เขามีก็คือกำปั้นของตนเองเชิญลองได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใต้ดินที่ปกครองด้วยความรุนแรงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดว่ากันว่าถ้าหากใครมีสัญลักษณ์สมิงนี้ก็จะตายก่อนวัยอันควรงั้นหรอนั่นมันก็น่าสนดีนี่ฉันเองก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมยาวๆมีแต่พวกนางโง่โลกสวยเท่านั้นแหละที่อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อรอความหวังในอนาคตตลกสิ้นดีชีวิตของฉันน่ะนะถ้าเกลียดขี้หน้าใครก็แค่ฆ่ามันทิ้งซะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามีใครที่จะมาฆ่าฉันได้มันก็เท่านี้แหละมันก็เพียงพอสำหรับฉันแล้วเศษที่1นะครับผมเจอกับอลิสเดอะแรบบิทนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของเชลองเนี่ยต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับจากบัดดี้รอ2นะครับเชลองได้รู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ร่างโคลนของลองนะครับเป็นแค่เครื่องมือส่วนหนึ่งของ CLF เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าจากสตอรี่ของลองหรือเชลองเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ว่าตอนสุดท้ายเขาจะฆ่าตัวตายนะฮะแต่เขาก็มาปรากฏในภาคนี้พอฆ่าตัวตายไม่สำเร็จนะครับหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปนะฮะแล้วพยายามที่จะสร้างชีวิตใหม่สร้างตัวตนของตัวเองนะครับไม่อยากไปอยู่ใต้เงาของใครอีกต่อไปนะฮะชายผู้ไร้อดีตคนนี้นี่ครับน่ากลัวมากๆคือแบบไม่สนไม่แคร์อดีตช่างมันไม่มีก็ช่างมันเนี่ยฮะเกลียดใครก็แค่ฆ่าทิ้งเลยจบโคตรอะไรเบอร์นี้เนี่ยฮะแล้วพอมีเรื่องของสัญลักษณ์สมิงขึ้นมานะครับเชิญลองก็แบบโป๊ะเชยเลยเขาก็ไม่อยากอยู่อยู่แล้วไงดังนั้นก็ดีมีตาตายไปจบเนี่ยครับก็เป็นเนื้อเรื่องของเชิญลองในภาคนี้เนี่ยฮะต้องพูดกันยาวหน่อยนะสำหรับสตอรี่ของเชิญลองเพราะว่ามีหลายๆคนนะสนใจนะสำหรับเชิญลองเดอะไทเกอร์เนี่ยครับตอนภาค2เนี่ยใครได้เชิญลองเป็นคาแรคเตอร์ครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากบอกเลยนะครับโคตรเท่อัดระเบิดพิษเข้าไปในปากนะดีด้วยเท่ด้วยนะภาคนี้มาปังเห็นไหมครับจบด่านได้อย่างรวดเร็วนะครับผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยเนี่ยจบด่านแล้วเนี่ยฮะระบบเกมเมอร์ของเขาเนี่ยคล้ายๆเดิมแต่มีความมันเพิ่มขึ้นมีความแรงไม่ได้เร็วมากเหมือนภาคก่อนนะแต่ว่าแรงนะครับมีความเป็นซิกเนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่ากระโดดเตะลอยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะบอกเลยว่าเชิญลองเนี่ยสุดๆจริงๆนะภาคนี้เล่นมันมากไม่ใช่เหมือนลองแล้วนะครับถึงจะมีท่าไม่ตายที่1คล้ายลองอยู่แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยต่างหมดเลยนะฮะปึ๊บอื้อปั๊บปั๊บยูริโกะก็ไม่ใช่ปัญหาของเราโอ้ปั๊บปั๊บอย่าสิลวงไปข้างล่างนะปั๊บปั๊บอื้อเล่นง่ายกว่าลองนะผมว่าภาคนี้ฉันลองนะฮะมันเร็วแล้วก็แบบถ้าต่อเนื่องเนี่ยมีความอิสระมากกว่านะฮะอื้อยูริโกะมาก็แปลงร่างเลยเหรออีไปเล่นมันมากปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บอู้ถอยปึ๊บปึ๊บปึ้งผมไม่โดนครับหนีไปก่อนครับเกือบจะโดนเหยียบหัวได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนีอีกแล้วอะไรเนี่ยยูริโกะหนูอย่าหนีสิเพื่อน
ตื้อขอสวยๆสวยๆตื้อวู้มันมากบอกเลยนะครับฉลองเนี่ยเออย่าภาคนี้หน้าตาแบบว่าโหดร้ายนะครับดูแบบโหดๆนะฮะและเศษที่3ผมเจอชีน่านะ The Leopard I'll kill you ฉันจะฆ่าแกเหมือนที่เขาบอกนะครับเกลียดใครก็แค่ฆ่าทิ้งจบนะฮะใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมมากๆนะสำหรับเชนลองเนี่ยปึ๊บอึ๊ยคือแบบเขาเป็นคนที่ไม่สน4สน8อะไรทั้งนั้นเลยนะครับอึ๊ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสไตล์แบบว่าพวกยากุซ่าเนาะลักษณะเขาเนี่ยฮะปึ๊บปึ๊บอึ๊ยเห็นไหมครับคอมโบเดิมมาครบนะครับแล้วใช้ง่ายขึ้นกดง่ายแล้วก็แรงแรงไปซิกเนเจอร์นะครับเป็นท่าแบบกระโดดทีมนะครับกลางอากาศสวยงามผมชอบมันใช้คอมโบต่อได้ด้วยนะครับท่านี้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอู้อู้ปั๊บ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 เห็นไหมครับถ้าชุดฉลองเนี่ยจะใช้ง่ายนะครับไม่ยากเท่าลองนะผมชอบไม่ต้องมีแบบกระบวนท่ากระบวนการอะไรมากนะเอาแค่แบบเล่นมันพอปึ๊บ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 เห็นไหมปึ๊บพอเป็นร่างท้องเนี่ยเร็วมากอะไรก็ได้อะไรก็ได้จังหวะนี้อะไรก็ได้ครับแค่โดนน้ำหนักหมดนะปึ๊บอื้อปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยปวดแล้วอื้อไอ้โอ้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรออีกทีเดียวอื้อทุ่มไปวู้ตาทุ่มยังเหมือนเดิมนี่ฮะ you have much to learnแล้วสเตจที่4เนี่ยผมเจอกับร้องเดอะไทเกอร์นี่ครับร่างออริจินอลของเราฉันจะไม่แคร์แกฉันจะฆ่าแกเจ้าร้องไฟปุ๊บปุ๊บยาเห็นไหมครับล้มบล็อกทะลวงกาดแล้วทะลวงกาดกลับไปได้ go away โอ้โหตัวนี้ไม่ได้แล้วมาเฮ้ยอุ้ยเห็นไหมครับ AI เขาจะรู้ว่าถ้าตัวไหนที่แบบแอคแท็กรัวๆเขาจะทดลองการรัวๆเหมือนกันนะอึ๊ดอึ๊ดมาแบ่งล่างแล้วของเขาเลือดจะหมดแล้วปึ๊บปึ๊บอึ๊ดอู้มาว้าวไปมันมากง่ายแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับฉันลองในภาคนี้อึ๊ดไปสะใจอ่ะเล่นแล้วแบบสะใจอ่ะเพื่อนสะใจข้าเหลือเกินไอ้โนมดูดิท่าแรงกดง่ายคอมโบง่ายสะใจนะครับไม่ว่าจะเป็นท่ากระโดดถีบกลางอากาศท่าแบบเตะเท้ารัวอันใหม่ซิกเนเจอร์ท่าอันติที่2เนี่ยได้หมดง่ายหมดง่ายหมดอีกทีเดียวอีกทีตีวู้กระเด็นโคตรไกลอ่ะชอบมากไปบู้วู้อย่าฮ่าๆข้าคือฉันลองและเศษที่5เนี่ยผมเจอแบบโคริลดิไอรอนโมดูสิไอ้เจ้าตัวเหล็กตุ่นตัวนี้กับหมัดของฉันใครจะอยู่ใครจะไป Get ready fight โอ้โหมาโดนแล้วครับปึ๊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 บไม่โดนนะมา3โอ้เดี๋ยวครับจะลองเนี่ยได้หมดคือความเร็วเนี่ยไม่ได้มากนะครับแต่ว่าแอคแท็กของเขาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบมีเอฟฟิเคซี่สูงอ่ะนะไม่ต้องออกหมัดบ่อยแต่ว่ามีประโยชน์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปู๊บไม่ตายครับอันติที่1ไปนะทีเดียวเรียบร้อยแกโอ้ยอันนี้ก็ยังได้จากลองมานะครับเป็นท่าที่ติดมากับร่างออริจินัลนะครับRound 2 get ready fight ปึ๊บ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 อู้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 ใจเย็นอย่าเป็นตัวที่เล่นมันแบบมันสุดๆอ่ะตัวนี้โอ้โหถ้าใครได้เล่นเนี่ยหลงรักแน่นอนนะสุดตัวนี้เทียร์หนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าต้องหลบให้ดีนะเชิญลองยังติดความเป็นตัวบางนะอย่าลืมเด้อมาเห็นไหมถ้าร่างคนเนี่ยบอกเลยว่าเขาตัวบางมากมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
อึ้งสีก็เอาตอนนี้ปึ๊บปึ๊ยจ่ายตายไปแบ่งร่างแล้วนี่ครับปึ๊บปึ๊บอึ๊ยปึ๊บทะลวงกาดล้อมาถ้าเตะอัดกาดได้เนี่ยโคตรมันเออปึ๊ยปึ๊บสะใจทุกท่าเลยนี่ครับสำหรับเชิญลองนะจ้าฮ่าฮ่ายากุซ่ามาเต็มมากนะในภาคนี้เซตที่6นะครับผมเจอกับแบ็คคริลเดอะมอร์เคนจิจำได้นะครับเหมือนภาคก่อนเนี่ยเราอยู่ CLF ใช่ไหมฮะคือแบบว่าบุซึมะเนี่ยเคยลักพาตัวเคนจิไปนะเราอาจจะเคยเจอกันที่ CLF ก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังโดนบุซึมะเนี่ยล้างสมองอยู่ไงแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะโอ้ยไม่โดนฮัลโหลโอ้อย่าเอ้ยอย่ามือ1 2 3ปึ๊บๆเห็นไหมครับเตะไม่ยากครับต่อยๆเตะต่อยๆเตะนะปึ๊บอู้แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้คืออะไรรู้ไหมของเชิญลองนะก็คือท่าเตะรัวของมันอ่ะซึ่งท่านั้นอ่ะมันจะแบบบวกคอมโบได้เยอะไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่ใช้แล้วนะครับสุดยอดยอดว้าวชอบมากไปผมชอบอ่ะท่านี้ประทับใจมากนะครับนอกจาก14เท้าของเจนนี่ก็14เท้าของเชิญลองเนี่ยมันเอ้ยปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บ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 เห็นไหมครับมันต่อเนื่องจนบางทีศัตรูเนี่ยหลบไม่ทันนะสวัสดิ์ท่าต่อยและเตะของเขาเนี่ยปึ๊บอย่ามาอย่าหันหลังให้พี่นะไปยังโดนนะฮะข้าคือเชิญลองเอ้ยโอ้ชิบหายเอาใจเย็นใจเอ้ยเห็นไหมมันหลบไม่ได้เลยเห็นไหมสุดยอดไปและท่านี้ครับมันมากครับย่า คือแบบว่าร้ายสุดๆนะครับร้ายๆนี่ฮะยัดระเบิดใส่ปากคนอื่นน่ากลัวมาก แกน่ะยังต้องเรียนรู้อีกมากและสเตจที่7นะครับผมเจอใบเบื่อไม้เมาของเราเลยเจ้าบูซูชิมะนี่ครับแกเคยหลอกฉันใช่ไหมตอนภาคที่แล้วฉันจะมาแก้แค้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บถอยก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ้าอู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอย่าหลบได้หมดเลยสเตจ7ต้องระวังนะครับโอ้เห็นไหมอย่าอุ้ยหลบได้นะอย่าหายตัวสิเพื่อนอู้ปั๊บปุ๊บปุ๊บอื้ออื้อเห็นไหมฮะท่านี้ถ้าแบบศัตรูมันแบบพลาดเนี่ยมันจะแบบโดนเสยทุกทีอึ้งไปกัดคอไปนะปึ๊บโอ้ยอย่าเห็นไหมใช้ได้ผลตลอดเลยถ้าไม่โดนนะอย่าทีเดียวเรียบร้อยอิชไปอิชไปเอ้ยราวทูนะครับ get ready fight มาปึ๊บปื้อมาตวงกาดได้ด้วยนะครับเอ้ยไปแกสมควรตายอย่าพ่อปั๊บเอ้ยไปโอ้โหเขาหลุดครับอย่ามาหลุดตอนนี้นะหลุดคือตายอย่านะปั๊บปื้ออู้ดีเอ้ยปั๊บเอ้ยปึ๊บโอ้เห็นไหมเมื่อกี้ผมคึกได้ทีนึงด้วยนะปึ๊บเห็นไหมครับปึ๊บอ๋อมันอาจจะต้องแบบเป็นท่าทะลวงกาดนะตัวนั้นอ่ะเพิ่งทำได้ครั้งแรกนะครับสเตจที่8นะเราเจอตัวเองนะเชิญลองเดอะไทเกอร์ I'll kill you ฉันจะฆ่าแก get ready fight อ๋อเพิ่งรู้ว่าไอ้ท่าทะลวงกาดตัวนั้นนะครับถ้าเรากดถูกจังหวะเนี่ยมันจะเป็นการหลบแบบรวดเร็วฟึบนะฮะใช้ได้โดยบังเอิญเมื่อกี้อึ้งไปทะลวงกาดมาทะลวงกาดกับไม้โกงปึ๊บอู้โดนขับมาแล้วโกเว่ไปให้พ้นปึ๊บอู้อย่าเชิญลองเพื่อนใจเย็นนี่เราต้องแพ้ภัยตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคือแบบเล่นมันมาทุกตัวนะครับมาแพ้ตัวเองนะครับไม่นะอิชไปอื้ออู้เดี๋ยวปึ๊บอื้อหลบได้หมดนะครับเศษ8เนี่ยน่ากลัวนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวต้องแปลงร่างแล้วนะครับเสียเปรียบเอ้าอยู่ดีๆเราก็ได้เปรียบขึ้นมานะไปเออเห็นไหมหลบไม่ทันนะบอกเลยไปท่าชุดก็ยังมาเต็มนะไปมาปึ๊บอย่าบอกไม่โดนปึ๊บไปปึ๊บว้าวปิ๊บโอ้โหสะใจมากเ
จะลองอีกฝ่ายงงนะอยู่ดีครึ่งหลอดนะอื้อโอ๊ยโดนนะโดนเข้าบ้างนะอัดระเบิดใส่ปากโดนเข้าไปแล้วนะครับปึ๊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 บนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่รู้เขาจะตัดสินใจผิดหรือเปล่านะครับที่ใช้อันติตอนนั้นเพราะตอนนี้เขาเสียเปรียบหนักมากนะฮะมาปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บอุ้ยใจเย็นใจเย็นมา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 ไปไปยัยใช้อันติกลับไปนะสวยงามเนี่ยฮะเย้ยูวินลาฟายเนี่ยมาเซ่นะผมเจอกับชิออนดิอันบอนไอตัวปัญหาและเป็นบอสของภาคนี้นะครับฉันจะฆ่าแกราวันนี้ครับ get ready ไฟปุ๊บไปปุ๊บปุ๊บโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องแปลงร่างนะครับร่างคนเราเนี่ยตัวบางนะโอ้โหยาโอ้โหจากที่เก่งมานะตอนนี้แบบเริ่มกลัวเอ้ยไปโพสิออนเนี่ยมันแบบแอคแท็กเร็วรัวนะครับแล้วแรงอีกต่างหากปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหยาถอยหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะหาไปเอ้ยไม่โดนเลยไม่เป็นไรไปหาจังหวะทะลวงกาดอะไรก็ได้ครับตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเรียบร้อยไปโชคดีนะครับชนะมาได้นะเนี่ย get ready fight ปึ๊บปึ๊บไม่โดนโอ้โหเป็นร่างคนแล้วซิกหายแล้วตอนนี้นะครับแล้วซีออนเขาแบบเต็มนะครับเต็มหลอนนะยื้อตึ๊บปึ๊บปึ๊บถอยก่อนถอยปึ๊บ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 ยาจะไปไอ้ไม่โดนเลยไปยังโดนบ้างแต่ลวงการนะไปโอ้ยดีปึ๊บปึ๊บยามาแล้วปึ๊บ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 โอ้ยซีออนเขาไม่ยอมแปลงร่างนะตอนนี้ผมเลือดสมิงได้แล้วตอนนี้มาอย่าหลุดสิเพื่อนอย่าหลุดสิเพื่อนมาปึ๊บอุ๊ยปึ๊บปึ๊บนิดเดียวเรียบร้อยเย้ไปกินระเบิดไปแกตายซะฮ่าฮ่าและสเตจสุดท้ายสเตจสเตจเนี่ยผมเจอกับอูรานุสนะฮะไปดูกันเลยตื่นเต้นจังเลยนะมาเจอสเปเชียลบอสนะฮะยากที่สุดโกงที่สุดนะครับราวัน get ready fight อุ้ยเห็นไหมครับอยากไปเกลียดมันสุดๆนะอูรานุสเนี่ยขี้โกงแต่มันก็บางกว่าเรานะอู้ทะลวงการก็โกงตีถีบไปนะอุ้ยเห็นไหมใช้ท่าเดิมอยู่ได้แกยาฉันเกลียดแกยายอูรานุสฮะมาเอ้ยวิบสิเฮ้ยอย่าสิโอ้โอ้ยพลังกิเมล่ามันน่ากลัวมากนะตึงใจเย็นโอ้อ้าวโอ้โหเจออันติมันก็ไปจบเลยนะครับแพ้เลยนะดันแรกแพ้ไปก่อนนะครับโหดจริงๆนะอูรานุสนะฮะไม่เป็นไรครับราวทูนะครับ get ready fight โดนแล้วครับจะปึ๊บยาไปโอ้ยยาสิยาไปโอ้ยหลบได้หมดเห็นไหมมันหลบได้หมดอูรานุสอ่ะสติมาปึ๊บมายาปึ๊บเราต้องหลบมันให้ได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แอคแท็กอย่างเดียวนะแอคแท็กไม่โดนถ้าเราหลบมันได้ก็โอเคเห็นไหมปึ๊บปึ๊บถอยอย่าทุ่งงากัดมาไอ้อุ้ยมันแปลงร่างเป็นคิเมร่าแล้วตอนนี้ซื้อไปอุ้ยชิบหายจองแปลงร่างแล้วเหลือ19วิเท่านั้นไหมอีกนิดเดียววะไม่มันจะมากระตับดีครับกระโดดเทียมนะเหยียบหัวมันได้โอ้โหเหลือ10วิใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันจะเต็มจะก้อนเต็มไปก็มันจะจะโอ้ยยิ่งมายาอุ้ยเหลือนิดเดียวยาเอ้ยต่อยกระแทกไอชนะจนได้นะแล้วไฟนอลราวด์นะเกือบแพ้ไปนะมาไปอุ้ยโอ้โหมาไม่ทันทำอะไรครับโดนแล้วปึ๊บปีจื้อไปอ้าวอย่าสิเพื่อนใจเย็นๆมาเร็วนักเหรอแกยายอูรานุสเกลียดมันไป
เอ้ยโกเว้ไม่โดนเนี่ยชิบหายตอนนี้เลือดผมเหลือน้อยมากแล้วเนี่ยทำยังไงดีเอ้ยอย่าสิเพื่อนอย่าแปลงร่างก่อนไม่ไหวแล้วทำไปจ้าโอ้โหชนะมาได้ด้วยความรวดเร็วและอันติของเฉินหลองเนี่ยเย้เราก็ชนะอูรานุสซีเคร็ตสปอตมาได้เรียบร้อยนะฮะฝีมือมีแค่นี้เองเหรอฉันเองเพิ่งออกแรงไปไม่ถึงครึ่งเลยไหนมาดูหน่อยสิว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างฮะแกยังขยับตัวอยู่เหรอเนี่ยจำใส่กะลาหัวของแกไว้นะหัดมีสัมมาคารวะซะบ้างไอ้ขยะยะนี่คงจะเป็นหินทาบูล่าใช่ไหมล่ะแล้วยังไงต่อฉันจะเอาไปทำอะไรได้เฮ้ยแกที่หลบอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาเดี๋ยวนี้โอ้คุณเจอผมแล้วได้โปรดอย่าทำร้ายผมเลยนะครับใจเย็นก่อนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบย่องเข้ามาเพื่อขโมยหินทาบูล่าเลยนะครับผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยจริงๆนะครับหยุดพลาดเดี๋ยวแล้วเจ้าบ้าน่ารำคาญอยากได้เหรอไอ้เนี่ยเอาไปสิอย่าฆ่าผมเลยฮะนี่คุณกล้าทิ้งขว้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่มันหินทาบูล่านะครับถ้าไม่ขัดข้องอะไรงั้นผมขอเก็บมันเอาไว้ก็แล้วกันนะครับฉันไม่เข้าใจอะไรมันเลยดังนั้นสำหรับฉันมันก็เป็นแค่หินสลักชิ้นหนึ่งเท่านั้นแกเองเหมือนจะฉลาดอยู่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแปลให้ฉันฟังหน่อยสิว่าหินนี่มันเขียนว่าอะไรเร็วว้าคุณอย่ามองผมด้วยสายตาที่น่ากลัวแบบนั้นสิครับคือมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับดูตรงนี้สิและอีกอย่างอักขระพวกนี้มันคงจะต้องใช้การถอดรหัสมากกว่าการแปลนะครับฮุบปากได้แล้วแกมากับฉันอยู่นี้ถ้าหากแกแปลข้อความในหินนี่ไม่ได้แกไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้นอย่ายมันเจ็บนะครับใกล้ก็ได้ช่วยด้วยนี่ทำไมฉันจะต้องมารับใช้ไอ้เจ้าบ้านี้ด้วยฮะหน้าโมโหจริงๆพอถอดรหัสไปแล้วไอ้บ้านั่นก็แต่พูดว่าฉันมันห่วยแตกใครจะไปรู้กันล่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นตัวอักษรรูปกันแน่โอ้ยสวยจริงๆโรเซตตาสโตนอยู่ไหนเอามาให้ฉันหน่อยสิไอ้เจ้าบ้าฉันลองเอาแต่สั่งฉันทุกวันอย่าให้ถึงคราวของฉันด็อกเตอร์บุซูซิมาคนนี้นะฉันจะเอาคืนแกให้สะสมเลยเฮ้ยนี่แกพึมพำอะไรอยู่ตรงนั้นงานถอดรหัสไปถึงไหนแล้วแกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆแปลหินนั่นก็ไม่ได้แถมยังเป็นลูกน้องนี่ห่วยแตกอีกแต่ยังไงซะมันก็ยังดีกว่าให้ฉันทำเองแล้วนะ ฉันเนี่ยมันฉลาดจริงๆอยู่ดีๆก็ได้ทั้งคนถอดรหัสได้ทั้งลูกน้อง มองอะไรไปทำงานของแกเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ใดสามารถถอดรหัสอักษรโบราณที่ปรากฏอยู่บนหินทาบูล่าได้สำเร็จเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยสำหรับฉลองเดอะไทเกอร์นะครับในบัดดี้รอภาค3ภาคนี้นี่ฮะส
ุดท้ายแล้วนะครับเจ้าบูซูซิมานะพลาดไงดันสะกดรอยตามเราไปนะพอเราชนะซีออนมาได้เนี่ยหินทาบูล่าเราเป็นชลองเราก็งงไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเจ้าบูซูซิมากะจะมาขี้โกงชุบมือเปิบนะแต่เราก็รู้ทันนะครับสุดท้ายก็ใช้ไอ้เจ้าบูซูซิมานั่นแหละถอดรหัสให้ได้เลยนะครับแต่สุดท้ายบูซูซิมาก็ยังแบบไม่ถอดได้ทันทีนะเราก็เลยถือโอกาสนี้ใช้มันเป็นทั้งลูกน้องทั้งคนถอดรหัสไปเลยเป็นคนใช้เป็นเบ้ไปเลยนะรับกรรมไปนะไอ้เจ้าบูซูซิมานะที่มันทำกับเราในภาคก่อนๆนะสมควรโดนชดใช้กรรมอย่างไม่หมดไม่สิ้นนะสำหรับบูซูซิมานะแล้วเชิญร้องก็ชิลมากนะในภาคนี้สุดท้ายโหเป็นคล้ายๆยากูซ่าที่แบบสบายไงมีลูกน้องคอยรับใช้ด้วยนะโชคดีไปนะเป็นเนื้อเรื่องแบบกึ่งหนักกึ่งเบาๆนะของเชิญร้องเดอะไทเกอร์ในภาคนี้นะบัดดี้โรมภาค3นะส่วนเกมเพลย์เนี่ยไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับว่ามันขนาดไหนตอนเล่นเนี่ยมันโคตรของความมันเลยนะครับทั้งคอมโบที่ใช้ง่ายแรงเห็นผลและสะใจนะไม่ว่าจะเป็นคอมโบธรรมดาหรือสเปเชียลคอมโบหรืออันติทั้งอันที่1และอันที่2เขานั่นเองนะฮะและพร้อมด้วยท่าดัวเท้าดัวอันใหม่ของเขานะผมชอบมากว่ามันสามารถใช้อันติต่อเนื่องได้ไม่ว่าทั้งก่อนและหลังของคอมโบนะฮะบอกเลยตัวนี้เนี่ยเป็นเทียร์1เลยนะสำหรับบัดดี้โร3นะชิลองเหนือไทเกอร์ไปหัดเล่นกันเลยนะถ้าใครเคยมีพื้นฐานในการเล่นชิลองในภาคก่อนมาปรับนิดเดียวง่ายเพราะกดง่ายขึ้นคอมโบแอคแท็กรัวเร็วมากขึ้นในภาคนี้นะมันสุดๆเลยนะสำหรับชิลองไม่ผิดหวังเลยที่ผมได้เล่นเนี่ยโคตรประทับใจเลยคือเล่นแล้วแบบความสะใจมันยังอยู่ในใจอ่ะแบบเชิญลองเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับเขาเป็นนิวเชิญลองที่ไม่แคร์ต่ออดีตที่เคยเป็นยังไงมันก็ตามบินล่างคนของใครนะเขาไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับด้วยความมันความโหดร้ายเท่านั้นที่จะครองโลกนะครับสำหรับเชิญลองเดอะไทเกอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆซับสไครต์นะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ